เข้าหน้าก็ได้แค่อ่านท่องจําอ่านท่องจําอ่านท่องอ่านท่องไอ้ตัวจําจริงก็คือจินตนาการนะครับจินตนาการคือคําว่าบันทึกคือจินตนาการนั่นนะครับโอเคนะความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ภาษาไอน์สไตน์นะครับผมบอกว่าจินตนาการสู้หยุดจินตนาการไม่ได้ใช่มั้ยจินตนาการคือความคิดนั่นแหละจําด้วยครับความคิดความจําความคิดความจํานั่นนะครับจินตนาการคือความคิดความคิดมันสู้หยุดคิดไม่ได้หยุดคิดเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากๆด้วยนะครับเพราะหยุดคิดมันเป็นปัญญาเลยนะครับหยุดคิดเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าอะไรนิวเมื่อกี้ยังพูดnew understand นะครับเข้าใจกันใหม่นะครับ new understand นะพูดยังไม่ได้จำนะลุงนี่ไม่ได้คิดได้ก็พูดไปก็แค่นั้นเองคนไม่ได้จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงเอาอีกแล้วรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำส่วนรู้จำก็จำกันบ้างจำ 20% นะจำมากก็ไม่ไหวนั่นก็คิด80เนี่ยหรือว่ารู้80เนี่ยรู้จริงก็รู้ไม่ต้องจำจำก็แค่ไม่เกิน 20% นี่บางคนเนี่ยจำเป็นร้อยเกินต่างหากจำแบบหัวผูหัวพังแบบนั้นอันนั้นเขาจำมันไปสอบโอเคไหมครับคนที่เขาเรียนหนังสือเขาจำแบบนั้นนะครับไอ้ลุงมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เอาถูกเอาผิดเราเอาความเข้าใจด้วยตัวเราเองนะครับใช้ความเข้าใจด้วยตัวเราเองนะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคยเรียนจำอะไรต่างๆนะมันจะผิดจากลุงอยู่มันจะข้ามอยู่แล้วล่ะลุงไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนาะเทียบยังไงก็ไม่เหมือนนะครับหนูดื่มน้ำเป็นยาค่ะงับอากาศไปด้วยค่ะรับพลังงานเสียงเป็นยาด้วยค่ะให้มันได้ทั้งหมดครบเซตเลยนะคุณโยมคุณแพงเรื่องอรามารามเชิญอัธยาศัยได้ด้วยวิชาไหนก็เอาไปนะครับมันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละผมว่านะถามมาอีกแล้วหมดแล้วคำถามเนี่ยคำถามหมดแล้วเชียร์มีอีกบ่เอามาครับอย่าลืมได้ฟังลุงก็คือเรื่องความเข้าใจนะครับอย่าลืมเข้าใจสงสัยอะไรก็มาก็จะปรับความเข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจำใช่ไหมครับใช่ไหมครับมันเข้าใจแล้วไอ้ตอนที่มันไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหจำก็ได้เห็นใจเหมือนกันไม่เข้าใจได้จำถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำครับหรืออีกหนึ่งว่ามันผ่านความจำมาก่อนแล้วมันยังเข้าใจก็ว่าได้ผ่านความจำมาก่อนแล้วจึงเข้าใจก็ว่าได้ใช่ไหมกลับกันเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำเห็นไหมมันก็เป็นอัตโนมัติไปนะครับแต่คำว่ารู้อีกทีเนี่ยโอ้โหมันเกินอัตโนมัติได้เลยรู้มันอัตโนมัติมันซ้อนอัตโนมัตินะคำว่ารู้เนี่ยรู้เป็นธาตุรู้นะเรื่องของจิตล้วนๆตรงนั้นนะไอ้รู้นี่มันเรื่องของจิตล้วนๆเลยไอ้เรื่องจำยังมีคำว่าความคิดอยู่เข้าหูสู่ใจคิดสมองมันทึกจำเห็นไหมเข้าหูสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กก็คือจำนั่นนะมันทึกแก๊กนั่นคือจำเข้าตาสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กจำต่ออีกใช่ไหมเข้าจมูกสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กจำอีกเข้าปากสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กจำอีกเข้าผิวกายสู่ใจคิดสมองบันทึกแก๊กจำอีกตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ถามว่าจำกี่อย่างทีเดียวไหวไหมพี่นะ
แต่ทีนี้มันก็มีส่วนความเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจำเห็นไหมครับอย่างเงี้ยความจำมันจะหายไปเพราะมันเข้าใจซะแล้วเงี้ยพอได้ไหมครับมันเข้าใจซะแล้วโอ้ยยุคสมัยก่อนลุงคิดบ่อยพวกนั้นตอนที่เกณฑ์ทหารก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยลุงคิดเป็นที่ไหนแล้วออกแรงอย่างเดียวนะครับซื่อบื้อขนาดได้ไหนนั่นนะลุงเพิ่งมาคิดเป็นตอนที่เกณฑ์ทหารอายุ21ปีนั่นนะครับก็แค่นั้นนะความคิดมันเกิด